ทีนี้อย่างเรื่องของคุณฟิล์มเนี่ยนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณอี้แทนคุณเปิดออกมาว่ามันไม่ได้มีกรณีแค่เรียกรับจับ20ล้านนี้นะมันมีเคสอื่น60ล้านด้วยแต่ยังไม่ได้บอกรายละเอียดขณะที่คุณกฤตอนงค์เองก็จะมีกรณีเรื่องร่วมกับคุณฟิล์มอันเนี้ย20ล้านใช่มั้ยฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางทนายของบอสพอบอกว่านี่ไม่ใช่เคสเดียวของคุณกฤตอนงค์นะก่อนหน้านี้คุณกฤตอนงค์เนี่ยครับเคยไปเรียกรับทรัพย์จากทางฝั่งบอสทั้งหลายเนี่ยมาแล้วกรณีก่อนหน้านั้นเนี่ย8ล้านบาทวันนี้เนี่ยทางทนายวิทูลเก่งงานเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมบอสนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยได้มาให้สัมภาษณ์นักข่าวซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่เปิดออกมาก็คือเรื่องนี้นี่แหละครับพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะคุณวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอลแล้วก็บรรดาบอสต่างๆของ The Icon เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่วันนี้เยี่ยมบอสพอลนานเลยนะครับ5ชั่วโมงกว่าก็เล่าไทม์ไลน์กรณีการเรียกเงินอันล่าสุด20ล้านบาทที่มีชื่อของคุณฟิล์มเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยบอกว่าคดีนี้เนี่ยไทม์ไลน์มันเริ่มจากตอนเดือนมิถุนายนกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีคนมาร้องเรียนกรณี The Icon ผ่านทางนักร้องเรียนหญิงก็คือคุณกฤตอนงค์และตอนนั้นคุณกฤตอนงค์ก็เข้ามาคุยกับบอสพอลเลยครับว่านี่ตอนนี้มีผู้เสียหาย83คนแล้วนะยอดเสียหาย15ล้านบาทแล้วมาร้องให้คุณกฤตอนงค์เนี่ยทำเคสนี้ซึ่งถ้าทำจะพาไปออกสื่อต่างๆจะพาไปร้องเรียนหน่วยงานต่างๆทั้งสคบแล้วก็ทางตำรวจปราบปรามคดีผู้บริโภคด้วยซึ่งบอสพาวเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดความเสียหายกับบริษัทของตัวเองเลยยอมจ่ายไปครับ8ล้าน3แสนบาทในก้อนนี้แบ่งเป็นจ่ายให้กับผู้เสียหาย7ล้านกว่าและค่าดำเนินงานค่าดำเนินการให้กับคุณกฤตอนงค์เนี่ย450,000 บาทแลกกับการขอให้เก็บความลับเรื่องนี้ไว้แต่ปรากฏว่าหลังจากที่คนกลุ่มนี้ได้รับเงินไปแล้วเนี่ยไม่ได้เก็บเป็นความลับจริงแต่ไปปล่อยข่าวในเพจผีและเริ่มมีการโจมตีบริษัท The Icon ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนบอกว่าบริษัทเนี่ยเคยจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายมาแล้วแล้วผู้เสียหายคนอื่นก็ไปร้องกับบริษัทของคุณกฤตอนงค์และทนายความคนอื่นๆทั้งหลายทั้งแหล่ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในช่วงนั้นถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนนั้นมีข่าววันหนึ่งที่รวมตัวทนายดังอ่ะนั่นแหละก็คือไปเป็นแบบแถวใหญ่ๆอ่ะนะที่ใช้คำว่าเป็นอเวนเจอร์นะนั่นแหละก็คือบรรดาผู้เสียหายเนี่ยก็ไปร้องตามทนายต่างๆทีนี้หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เริ่มบานปลายพอบานปลายเนี่ยบริษัทก็ไม่ต้องการที่จะไปจ่ายเงินเพื่อให้คนโน้นคนนี้ช่วยเก็บรักษาความลับละมันก็เลยทำให้เกิดเป็นไทม์ไลน์ที่เราเห็นกันเรื่องมันมาแดงมากๆตอนช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมที่ผู้ต้องหาเนี่ยไปเข้าแถวกันร้องเรียนที่ตำรวจสอบสวนกลางเป็นกระแสจนกระทั่งไปถึงรายการโหนกระแสนะมันก็เลยเป็นที่มาของการเรียกรับเงินเพื่อบอกว่าให้ไปฟอกข่าวที่โหนกระแสก็แล้วกันแล้วก็มีการแอบอ้างว่าสามารถให้เขียนสคริปต์ให้คุณหนุ่มกัญชัยพูดตามอย่างง้นอย่างนี้ได้นี่แหละนะฮะที่มาของเคส20ล้านเนี่ยคือแบบนี้ตามปากคำของทนายวิทูลฝั่งบอสพอลนะย้ำแบบนี้ก่อนนะฮะนี่คือความฝั่งบอสพอลลองฟังเสียงทนายเล่าดูครับไปหาทนายแต่ละท่านที่ออกตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆครับที่เราเรียกเขาว่าทนายเอเวนเจอร์เหตุการณ์มันก็เลยเริ่มที่จะบานปลายเพราะเราตอนนั้นคือเราโดนเรายอมจ่ายไปแล้วแล้วเราจะไม่จ่ายอีกแล้วครับในช่วงเดือนตุลาคมในช่วงเดือนกันยายนเดือนตุลาคมมีการรวบรวมกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็เข้ามาแบบว่าจะบอกว่าร้องเรียนกับโหนกระแสก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าเป็นเรื่องถึงในการโหนกระแสเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมเริ่มมีเขาลางขณะเดียวกันเองก็มีเพจผีก็แสดงข่าวของดีคอนเริ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนั้นคือพอเราไม่จ่ายเงินเนี่ยปัญหามันก็เลยเริ่มก่อตัวขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆเลยเป็นที่มาของคลิปเสียง2คลิปที่ส่งไปคือถ้าเขียนให้จ้างพี่หนุ่มเขียนสคริปต์20ล้านเท่าที่ปรากฏออกมานะครับผมนี่บางช่วงบางตอนนะทีนี้กรณีคลิปเสียงเนี่ยทางทนายบอกว่าได้ถามจากตัวบอสพอลโดยตรงแล้วครับตัวบอสพอลไม่ใช่คนที่คุยกับคุณกฤตอนงค์โดยตรงแต่คนที่ไปคุยในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตอน 5:00 นเนี่ยมีบอสปันแล้วก็เลขาของบอสปัน2คนในระหว่างที่มีการพูดคุยเนี่ยก็มีการโทรศัพท์ไปหาคุณฟิล์มตอนช่วงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นในคลิปที่เราจะได้ยินเสียงผู้หญิง2คนก็จะมีเสียงบอสปั่นเสียงของคุณกฤตอนงค์เป็นหลักแล้วก็ตอนหลังก็มีเสียงของคุณฟิล์มเข้ามานะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการบอกว่าให้ไปออกรายการโหดกระแสนี่แหละที่บอกว่าเหมือนกับว่าสามารถชี้นำกระแสสังคมได้แล้วก็มีการอ้างเองด้วยว่าทางกระบวนการยุติธรรมก็จะล้อไปกับกระแสของสังคมนะแล้วก็บอกว่าถ้าจะเอากระแสสังคมตอนนี้ก็ต้องไปรายการนี้เท่านั้นแหละนะแล้วบอกว่าสามารถบังคับสคริปต์ได้เดี๋ยวจะมีปั้นฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งผู้เสียหายอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของทางบอสเนี่ยและสุดท้ายก็จะสรุปจบให้สวยงามว่า
คุณก็ไปจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหายให้ถูกต้องก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะฮะบอสทุกคนทราบนะครับว่ามันมีการแอบอัดมีคลิปเสียงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยคุณบอสบันเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าทางคุณกรรชัยเนี่ยสามารถที่จะทำแบบนี้จ่ายเงินซื้ออย่างนี้ได้นะฮะแล้วเขาก็ทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เขายืนยันว่าทางฝั่งบอสไม่ได้เป็นคนปล่อยนะทนายบอกว่าไม่ได้เป็นคนเอาคลิปให้ทางคุณหนุ่มกรรชัยนะฮะเชื่อว่าเป็นของทางลูกน้องที่พยายามกู้คลิปเสียงนี้ขึ้นมาแล้วก็น่าจะหลุดออกไปลองฟังเสียงทนายดูครับแล้วก็จะเหมือนกับว่าจะทำให้ทุกอย่างมันออกมาสมูทขึ้นขณะเดียวกันคุณพัฒน์ก็บอกคุณปันว่าบอกเมื่อวันที่9นะช่วงที่ช่วงประมาณช่วงวันที่9คาบเกี่ยววันที่10อะครับว่าเดี๋ยววันที่10เขาจะมาร้องที่สคบผู้เสียหายมาเพื่อที่จะเบี่ยงคดีจากเรื่องที่มันจะมีกลุ่มผู้เสียหายที่ไปหาทนายความในแต่ละท่านแล้วเขาจะไปร้องที่กองปราบคุณพัฒน์บอกว่าในหมายข่าวเขาก็จะมาร้องที่สคบเพื่อจะเบี่ยงทิศทางคดีเขาอ้างกับคุณปันว่าอย่างนั้นเหมือนจะหวังดีนะครับผมว่าอ้างว่าอย่างนั้นคราวเนี้ยคลิปเสียงก็เลยมีการพูดถึงว่างั้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำเรื่องนี้เกิดเรื่องเนี่ยครับเหมือนเรามีเงิน100จ่าย20ในคลิปเสียงที่เขียนว่าอย่างนั้นมี100จ่าย20หมายความว่าเรามี100ล้านเราจ่าย20ล้านแล้วก็คุณปันเขาก็อยากคุยกับคุณเกี่ยวกับคุยใหญ่อยากคุยพี่หนุ่มถ้าเกิดว่ามันเป็นรายการพี่หนุ่มจริงและมีการจ่ายเงินจริงเนี่ยเขาควรคิดกับคุยกับเจ้าของรายการไหมคือพี่หนุ่มปรากฏว่าเขาบอกว่าโอเคไม่ได้คุยพี่หนุ่มไม่ได้แต่คุยกับฟิล์มได้ก็เลยมีการโทรหาคุณฟิล์มเกิดขึ้นณวันนั้นก็บอกอีก1ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มจะบินไปต่างประเทศบินไปจีนช่วงนั้นคือช่วงเที่ยงคืนโอเคก็ได้คุยกับคุณฟิล์มคุณฟิล์มก็เขาก็ถามคุณปันก็ถามต่อคุณฟิล์มว่าเขาจะคุยพี่หนุ่มได้ไหมปรากฏว่าไม่เขาบอกว่าไม่ได้ครับพี่หนุ่มระวังตัวก็เขาคุยเองเขาบอกว่าก็เป็นเหมือนเขาเป็นตัวกลางเนาะระหว่างพี่หนุ่มกับทางฝั่งของคุณปันแล้วสถานมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นว่าเนี่ยคลิปมันจะออกมาดีมากเลยสุดท้ายจะจบอย่างสวยงามก็เลยเรียกเขาบอกว่าคุณปันก็ถามว่าค่าใช้จ่ายเขาบอกว่า20ก็เลยมีการทวงคำถาม20ล้านใช่ไหมเขาบอกว่าใช่คลิปเสียงครึ่งชั่วโมงจะออกเหตุการณ์อย่างนั้นทีนี้ทนายวิทูลเนี่ยก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าต้นตอของปัญหาดีไอคอนเนี่ยก็คือเกิดจากกลุ่มคนที่เขาขายของไม่ได้แล้วก็เลยไปหาทนายความในกลุ่มอเวนเจอร์นี่แหละนักข่าวก็บอกว่าแล้วทนายความกลุ่มนี้เขาทราบไหมว่ามีการจ่ายเงินให้กับคุณกฤตอนงก่อนหน้านี้ที่เมื่อสักครู่ที่บอกว่าทนายบอกว่ามันมีกรณีอีกอันนึงก่อนหน้านี้8ล้านเนี่ยนะคือทางทนายเนี่ยบอกว่าทนายความกลุ่มนี้ทราบนะครับเรื่องที่มีการจ่ายเงินให้คุณกฤตอนงเนี่ยแต่ว่าในส่วนของคนอื่นนอกจากคุณกฤตอนงเนี่ยบอสพอลไม่ได้จ่ายไม่ได้มีการจ่ายแล้วหลังจากนั้นก็มีการแถลงข่าวร่วมกันของกลุ่มทนายเหล่านี้ฮะและบอสพอลก็ถูกจับตามไทม์ไลน์ต่อมาก็คือวันที่16ตุลาคมทีนี้บอสพอลเนี่ยได้ฝากทนายพูดถึงกรณีกฤตอนงด้วยนะครับว่าหากบริษัทขายตรงอื่นๆเคยถูกเรียกรับเงินมาแล้วขอให้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจไปเลยนะครับและยืนยันว่าบริษัทเดอะไอคอนไม่เคยมีการจ้างทำ PR จากทั้งคุณกฤตอนงและคุณฟิล์มอย่างแน่นอนและหลังจากนี้ยืนยันจะดำเนินคดีกับ2คนนี้ในข้อหาพยายามช่อโกงลองฟังเสียงทนายตรงส่วนนี้ครับก็ได้คุยกับบอสพอลไหมคะว่าสรุปแล้วจะให้ดำเนินคดีพยายามช่อโกงไหมอ๋อคุยแล้วครับคุยแล้วครับทางฝั่งคุณปันเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มแต่คอนเฟิร์มอยู่แล้วแหละว่าดำเนินคดีแน่ทั้งสองคนเดียวเลยทั้งสองคนครับข้อหาพยายามช่อโกงฟังอย่างนี้แล้วยังต้องตามกันต่อยาวๆนะไม่รู้ว่าจะไปจบที่ตรงไหนเพราะว่าอย่างเมื่อวานตัวคุณฟิล์มที่แถลงข่าวก็โอ้โหตอบคำถามนักข่าวยาวนะคะก็ย้ำว่ามันเป็นการคุยกันเรื่องของการทำ PR นะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทางทนายความก็เก็บรวบรวมหลักฐานและเดี๋ยวคงจะต้องไปดำเนินการต่อจากนี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้เหมือนกับคนละมุมใช่คนละมุมแล้วก็ข้อมูลบางส่วนก็ไม่ตรงกันหรือบางคนที่ฟังคลิปเต็มก็จะบอกว่าในคลิปเต็มอ่ะมันไม่เหมือนกับที่คุณฟิล์มแถลงข่าวเมื่อวานนี้ถูกไหมที่ตอบสัมภาษณ์เมื่อวานนี้รวมถึงคุณฟิล์มบอกว่าตัดต่อแต่วันนี้ทางทนายวิทูลยืนยันว่าคลิปที่ได้ยินนั่นน่ะว่าได้ตัดต่อเป็นคลิปเต็มเดี๋ยวรอเพราะฉะนั้นคงจะต้องรอการสืบสวนและสอบสวนจากทางตำรวจนะคะว่าตกลงแล้วจะจบแบบไหนและจะมีตัวละครเพิ่มมาอีกหรือไม่นะคะ